วัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาตกกุ้งมาราธอนกันนะวันนี้ผมนัดดีมาเพื่อจะตกกุ้งแบบมาราธอนตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่ดีบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงวันนี้พี่จะพาจะพาดีนตกจนถึงเที่ยงคืนอ่ะเที่ยงคืนเลยวันนี้เราก็ดูนะว่าเที่ยงคืนเราจะได้กุ้งรวมเท่าไหร่แต่จะมีคนหน้าตอบอยู่คนนึงกุ้งไม่แดกไม่กินนะน่าจะตูดแฉะเลยนะอาจจะติดตามชมกันครับวันนี้นี่ดิมรออะไรรอตำถาดใช่ไหมใช่รอตำถาดสั่งตำถาดเลยนะมาเขาชมกับกุ้งดีกว่าไปได้ยังไงก็ไม่ได้นะมาครับกุ้งเย็นหอยเอ็กซ์หอยบุ้งโลสุดยอดโอเคแท็กซี่ตอนนี้ถูกหวยใช่ไหมเลยปล่อยมาบ้านบนเลยโอ้มาพร้อมวันนี้มาพร้อมหอยกุ้งแล้วยูดูอยู่แล้วครับยูชอบแพ้ไปโดดน้ำใส่นี่ครับตัวใหญ่นะครับอีกเหมือนเดิมนี่ขยับโดนแล้วโดนข้างหน้าเลยตลอดตลอดเจ็บตัวตลอดวันนี้ไม่พูดไม่จาวันนี้ไม่จาเลยกินขนาดโอ้ยยังไม่ชินกับการจับกุ้งนะคะไม่เคยชินกับมันเขาเอาตกใจปล่อยจะแคสอันนี้อีกเหรออันนี้รักกันเหรอตกสายตกสายอันนี้รักก็มันไม่ชินนะจับแน่นๆหน่อยจับจับเลยเออเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้ตกใจมันจะหนีบแขนมันโยนตกน้ำเลยมันหนีบไปแล้วอะไรวะว่าเป็นที่คนแล้วแหละว่าเป็นที่คนแล้วแหละอ๋อว่าเป็นที่คนแล้วแหละไม่จะเป็นที่อะไรเฮ้ยเฮ้ยจอมตาตาเรียบร้อยโอ้โหพี่ว่านะมันไม่ได้เป็นที่อะไรเนี่ยเป็นที่คนเนี่ยเฮ้ยที่ฟุกหรือเปล่าพอดีเปล่าบอกแล้วว่าเบาอยู่เลยอากาศด้วย
ดีสองก้ามเลยครับอิ่มอ่ะเยี่ยมอิ่มจริงๆอ่ะอิ่มแล้วเอาคันไปอิ่มต้มตำเฉยๆมือใหม่หัดกินนะเนี่ยเล่นกินเรื่องกินไม่ใจดีเลยนะไม่ใจเลยไม่กินโอ้ยหลุดเลยกินหมดไหมล่ะกินไม่หมดหรอเลือกกินลงไปต้มกับไว้กินไอ้นี่ก็ซื้อหวยไม่ถูกร้องอุ้ยโหยมันยังไงไม่ติดเฉยด้วยดูนะเนี่ยถ้าโอบขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้แดงแน่นอนไม่ตายไม่ได้แดงแน่นอนถูกกลับเลยน่าจะโดนแรงกล้ามโดนอะไรสักอย่างถูกกลับไม่กล้ามก็หางคนดีเขามาทำร้อยไร่เนี่ยส่งไปก่อนเนาะชนหน้าจริงๆชนหน้าดีมาดูวิธีวัดกุ้งนะว่าเวลากุ้งลากไปทางทิศทางไหนเราต้องวัดส่วนไงนะอันนี้มีกุ้งนี้ใช่ไหมสมมติกุ้งเนี่ยเหยื่ออยู่นี่เนี่ยถ้าของกล้ามจะหลุดตามดูที่เราใช้ของกล้ามทำไมมันเบาตัวมันใหญ่ด้วยไม่ได้แรงดูมันต้องมีหมดแรงบ้างแหละมันไม่มีแรงตลอดเวลาอื้อนี่กล้ามมันเริ่มใช่นี่เป็นไงกล้ามมันเริ่มกุ้งกล้ามของแท้เลยตรงนี้เป็นไงกล้ามใหญ่มากแล้วดูดิหลุดเลยขึ้นมาหลุดเลยเพราะว่าเมื่อกี้มันคล้องกล้ามอยู่หืมตัวใหญ่อ่ะเข้าไปใช่ปุ๊บตามมันใหญ่กว่าน่ากลัวหรือถึงก็ใครกล้าจับกุ้งนะใหญ่มากกูกล้ามันใหญ่มากเลยโคตรใหญ่กุ้งกล้ามเฮ้ยโอ้มันหีบกันเฉยว่ะไอ้กุ้งกินแล้วสวยดูค่อยดูแล้วว่าติดไหนจับนะคะลองจับกุ้งยกเลยค่ะเมื่อกี้จับแล้วรู้สึกว่ามือมันไม่ยอมกันแน่นๆแต่มันไม่รู้เป็นอะไรมันไม่ยอมกำมือโอ้กล้ามใหญ่มากจริงๆ100 กิโลกรัมแล้วที่เงินจับมาพาได้200ของเขาดีไม่กินได้ไงมันเกล็ดมันดีอะดูดิพี่มันกินดีป่ะเดี๋ยวว้าวดูเบ็ดเจาะอะไรเจาะอะไรอ่ะอุ้ยเอาปล่อยโอ้ยเบ็ดเจาะอะไรจะเป็นช่างจะเป็นช่างก่อนนวดดิเด็กโคตรโกงดูเบ็ดเกาะเบ็ดโคตรโกงครับวันนี้นะได้คันหนึ่งได้
เกี่ยวก้ามดีเว้ยเด็กเนี้ยล็อกก้ามหลุดไปแล้วเนี่ยล็อกก้ามอยู่เลยอ่ะถูกไหมขอสองตัวจ้าขอสองตัวขอต้องง่ายเลยอ่ะกบตันไปเลยมดขอสามตัวปล่อยกุ้งหนูคล้องกล้ามไม่ได้ตัวนึงค่ะสรุปกุ้งเราใช่ไหมกุ้งเราเองที่เดียวก็คล้องได้เมื่อกี้แต่ว่าหลุดตอนนี้งานแก้นะโอ้แต่ก่อนมีปากไหมวันนั้นที่เราไม่ได้มาเราลาออกเราไปทำมาตรงนี้แทบคานออกนะครับได้เยอะตรงนี้น่าจะประมาณโลครึ่งเนี่ยละมั้งกับเกือบ2โลแล้วเพราะกุ้งใหญ่นั้นเลยอ่ะกุ้งแบบเป้งๆนั้นเลยสองตะกร้าแล้วค่ะลองยกไปขั้นดูนะ3โลอันเนี้ยอันนี้ต้องมี3โลนี่3โลเนี่ยๆไม่มีขนาดเนี้ยหนักมั้ยตามพี่ไปดูเลยค่ะโอ้โหได้เยอะนี่นะครับแล้วก็เป็นกุ้งรวมของเรานะเราตบตั้งแต่